โอเคสวัสดีครับทัวริงไบเกอร์ชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ทัวริงเอ dition TV Show ก็มีความภาคภูมิใจจะนำเสนอผลงานอีก1ชิ้นงานการติดตั้งนะครับคิววันนี้เป็นของเจ้า CB500X คันนี้นั่นเองนะคันนี้ก็เป็นที่เรื่องลือกันเลยนะครับเป็นวิธีเรียกขานของเขาคือ CB500X โครงแดงนี่นะโอเคตัวนี้เป็นรุ่นปีปัจจุบันครับเพื่อนครับCB500X คันนี้นะครับวันนี้เลือกจากตัวปี๊บอลูมิเนียมแพนเทอร์โมโต45ลิตรนะครับตัวนี้เลยนี่ครับ45ลิตรเนี่ยมิติของเขานะครับถ้าดูจากจุดนี้นะครับมิติของเขาเรียกว่าไม่เกินไม่เกินประกับแฮนด์ด้วยซ้ำไปนี่ครับเพื่อนครับไม่เกินประกับไฟไม่เกินประกับแฮนด์ก็ไม่ต้องห่วงเรื่องการมุดเรื่องการขับขี่ในเมืองรถติดเลยทีเดียวนะครับสำหรับตัว45ลิตรตัวนี้นะครับเป็นสีดำถามว่าใส่อะไรได้บ้างนะครับปกติเต็มใบ1ใบแน่นอนแล้วก็เหลือพื้นที่อีก1ส่วนเลยทีเดียวนะครับภายในก็จะเป็นอินเนอร์ถือเป็นอุปกรณ์มาตรฐานไปแล้วนะครับของ Peep Panther Moto นะครับแล้วก็มีในส่วนของสายรัดกันกระแทกแบบนี้มาให้นะครับตัวอินเนอร์นี้สามารถที่จะแกะนะครับนี่ฮะมาตอนนี้ก็แปะติดตุ๊กแกไปละแกะแล้วก็สามารถที่จะถอดออกไปทำความสะอาดได้นั่นเองนะตัวที่ฝาเค้านะครับก็จะมีซองใส่ซิปซองซิปนะครับไปใส่อุปกรณ์จุกจิกจุกจิกได้นั่นเองนะครับตัวขอบฝาจะมีซีนกันน้ำมาให้อย่างดีแบบนี้ครับเดือนครับถือว่าลงตัวแล้วก็เหมาะมากๆนะครับกับCB500X สายเมืองนี่เลยนะครับลงตัวโอเคสนนราคาชุดนี้นะครับพร้อมแร็กท้ายนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ไว้ให้ใต้โพสต์กันเหมือนเดิมนะครับผมโอเคขอบคุณที่ติดตามชมครับเดี๋ยวมีอะไรจะอัปเดตกันอีกทีนึงครับขอบคุณครับสวัสดีครับ